วันนี้เป็นต้นไปครับต้องแต่วันนี้เป็นวินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะกรรมการลงมติเมื่อสักครู่นี้เองใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มาเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องมาครับต้องกักตัวแล้วถ้าไม่มาดีที่สุดครับอยู่กับบ้านก่อนครับอยู่กับบ้านก่อนคุณปุ้ยบอกว่าสมุทรปราการต้องกักตัวป่ะคะไม่ครับยังไม่กักครับที่ว่ายังไม่กักนี่ต้องมีวงเล็บไหมครับคุณดร.วิโรจน์ครับว่าต้องมารายงานตัวแล้วก็มีการถ้าไม่สัมผัสถ้าไม่ได้ไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงด้วยใช่ไหมครับนอกจากจังหวัดเสี่ยงแล้วเนี่ยต้องไม่ไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงด้วยถึงจะไม่กักใช่ครับแล้วก็ให้มาก็ให้มารายงานตัวนะมาจากที่ไหนแล้วก็รายงานตัวกับอสม.นะครับหรือผู้ใหญ่บ้านกำนันเสร็จแล้วเราก็ป้องกันตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็ไป3บ้าน5บ้านภายในวันเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเราจะตามคนที่สัมผัสไม่ทันเราเป็นห่วงแค่นั้นแหละครับถ้าเป็นคนเดียวเรารักษาให้ได้ครับเป็น2 คนรักษาได้แต่ถ้าเป็นร้อยๆเป็นทั้งหมู่บ้านเนี่ยนี่คืออันตรายของการระบาดของโรคครับอ๋อคุณอาจารย์ดีนบอกว่าญาติกลับมาจากระยองอาทิตย์ก่อนค่ะขอบคุณค่ะอ๋อกลับมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะผลบังคับใช้วันนี้ครับก็ให้ระมัดระวังนะครับสัปดาห์ก่อนก็แล้วแต่นะครับก็ให้ดูว่าถ้ามีอาการให้รีบแจ้งเลยเพราะเรามาจากระยองนะครับถ้าเป็นหวัดเป็นไอเริ่มรับลิ้นรับรสไม่ได้กลิ่นรับกลิ่นไม่ได้อย่างเงี้ยฮะจมูกรับกลิ่นไม่ได้เนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยรีบแจ้งอสม.ทันทีเลยนะครับอาการใดอาการหนึ่งเนี่ยเราจะตรวจฟรีให้ทันทีครับเพราะท่านมาจากแหล่งเสี่ยงแม้แต่มาหลังการประกาศก็เถอะเพราะว่าโรคที่มันระบาดมันระบาดก่อนหน้านี้แล้วนะฮะระมัดระวังนิดหนึ่งคนในครอบครัวของท่านด้วยนะครับช่วยกันระมัดระวังครับคุณนพดลบอกว่ากลับอุบลกักตัวไหมมาจากสระบุรีไม่กักนะครับตอบแทนดร.วิโรจน์นะครับคุณพรมวงบอกว่าจะกลับบ้านอุบลมาจากชลบุรีต้องกักหรือเปล่าครับไม่ต้องกักนะครับตอบแทนดร.วิโรจน์นะครับครับแค่2จังหวัดนะครับสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดระยองณวันนี้นะครับณวันนี้นะครับติดตามกันรายวันติดตามกับดร.วิโรจน์ติดตามกับคณะกรรมการรายวันคุณชัชวาลบอกว่าพรุ่งนี้กลับจากสอนหนังสือที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ต้องกักใช่ไหมครับไม่ต้องกักครับอยู่สุรินทร์ครับไม่เป็นไรครับคุณมุกบอกว่าเดินทางจากฉะเชิงเทราไปอุบลในวันพรุ่งนี้ต้องกักตัวไหมฉะเชิงเทราไม่ใช่จังหวัดเสี่ยงไม่ต้องนะไม่ต้องครับขอทราบพื้นที่ที่ต้องกักตัวณวันนี้อีกครั้งครับอาจารย์จากนักวิชาการภูธรพื้นที่ที่ต้องกักตัวเหรอฮะอ่ะดร.วิโรจน์สมุทรสาครกับระยองทั้งจังหวัดครับจังหวัดระยองและครับจังหวัดสมุทรสาครทั้งจังหวัดครับกักตัวที่ไหนอ้าวถามต่อแทนนักวิชาการภูธรต้องกักตัวที่ไหนยังไงกักตัวที่บ้านครับกักตัวที่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีอสม.มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านช่วยดูแลแต่ถ้าท่านไม่อยู่ครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะฮะชาวบ้านแจ้งได้เลยเราจะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรคติดต่อหรืออาจจะส่งมาอยู่ที่ยางน้อยนะครับแล้วเราจะดูแลอย่างดีท่านอาจจะไม่สะดวกสบายเท่ากับอยู่บ้านท่านนะครับให้อยู่บ้านดีกว่าครับครับ